มาฟังนิทานกันแล้วสุนัขตัวหนึ่งได้ถูกฝึกให้ต่อสู้และใช้ทำงานในโรงละครสัตว์วันหนึ่งมันได้หนีออกจากโรงละครสัตว์เจ้าสุนัขข้างถนนเห็นดังนั้นจึงได้เอ่ยถามขึ้นไปว่าชีวิตของหมาในโรงละครเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเจ้าเนี่ยคงดูยิ่งใหญ่เหมือนกับวัวกระทิงแล้วก็มีอาหารให้กินไม่ขาดแล้วทำไมเจ้าถึงหนีออกมาล่ะเจ้าสุนัขโรงละครได้ยินดังนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าเฮ้ยมันก็จริงอะนะที่ข้าน่ะมีอาหารดีๆให้กินมีชีวิตที่หรูหรามีคนปรบมือชื่นชมเราแต่ข้าก็ต้องสู้กับหมีแล้วก็สู้กับสิงโตอย่างอันตรายทุกวี่ทุกวันข้าเหนื่อยข้าไม่ไหวเฮ้ยข้ารู้สึกกดดันข้าไม่ไหวต่อไปแล้วเจ้าสุนัขข้างถนนได้ยินดังนั้นจึงได้พูดกับมันออกไปว่าพวกเรามีชีวิตที่ยากลำบากน่ะดีอยู่แล้วอย่าได้รีไปต่อสู้กับเจ้าสิงโตกับหมีเลยนะท่านมาอยู่กับพวกเราก็ได้พวกเรายินดีต้อนรับท่านเสมอเลยพูดจริงเหรอขอบใจมากเลยนะขอบใจมากจริงๆขอบใจมากเลยหลังจากนั้นเจ้าสุนัขโรงละครกับเจ้าสุนัขข้างถนนจึงได้เป็นเพื่อนที่รักกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแต่นั้นเป็นต้นมาที่ทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าอยู่อย่างลำบากแต่ปลอดภัยดีกว่าการที่มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกแต่เสี่ยงอันตราย